สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาดูทั้งหมด4เรือนะครับที่ออกแนวสีแบบโรสโกสีดำหรือว่าสีดำโรสโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำไมต้องเป็นสีแนวนี้ก็เพราะว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยรอ Middle Multiford TV Big Date เรือนที่แบบเรือโรสโกไม่ไหวเนี่ยผมมีทางเลือกให้4เรือนนี้นะครับซึ่งจริงๆเนาะมันกระแสดีจริงๆแล้วก็ผลิตมันไม่ทันนะครับก็ทางแบรนด์ก็เลื่อนผมมา 3-4 รอบแล้วนะครับก็ผมก็ต้องขอโทษลูกค้ามากๆเลยที่จองไว้แล้วก็ไม่ได้ของนะครับก็ถ้าเกิดของมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบอัปเดตให้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูทั้งหมด4เรือนนี้กันก่อนนะครับใครที่ชอบแนวโทนสีดำแบบเนี้ยผมแนะนำเลย4เรือนนี้เริ่มแรกเลยที่เพื่อนเห็นตรงนี้เนาะเป็น Orient Sun Moon นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในใครที่แบบเห็นเรือนจริงนะครับจะชะงักชะงันเลยทันทีก็คือแบบอึ้งพื้นมันหล่อมากแล้วก็มันมีความแบบหรูหราสุดๆนะครับเรือนเนี้ยนะครับป้ายของเขาอยู่ที่เพียงแค่ 15,000 ตัวหน้าตาของเขานะครับความคมของตัวหน้าปัดนะครับเนื้องานนะครับการทำตัวช่องวันที่เนาะอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกานะครับรวมถึงสัปดาห์รวมถึงตัวซันมูนนะครับซันมูนนี้เพื่อนๆต้องแยกก่อนนะซันมูนกับมูนเฟสเนี่ยมันคนละแบบกันนะครับซันมูนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นบอก24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็คือการบอกว่ามันเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมูนเฟสเนี่ยมันจะบอกข้างขึ้นข้างแรมซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะอ่ะอันนี้คือเรือนที่1ถ้าใครอยากดูในรูปแบบเต็มๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปแยกได้ผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่เรือนนี้เป็น1ในเรือนที่ผมแนะนำมากๆนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ตัวเรือโรสโกนะครับฝาหลังเปลือยนะครับรวมถึงสายหนังสีดำเนี่ยบัคเคิลสีโรสโกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแนะนำมากๆคือเรือนนี้นะครับเรือนที่1นะครับอ่ะนี่คือเรือนแรกต่อมานะครับเรือนที่2นะครับผมแนะนำเป็นมิดเดิลนะครับตัวนี้เป็นบาลอนเซลลี่โคโนกราฟที่เป็นมูนเฟสนะครับซึ่งเรือนเนี้ยบอกเลย1ในความหล่อนะครับแล้วความหรูหรามากๆก็คือฟังก์ชันมูนเฟสนี่แหละนะครับคือเรือนนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันจะรวมอยู่ในเรือนนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวเรือนเพียงแค่ประมาณ42มิลไม่ได้ใหญ่มากนะก็ออกแนวแบบสปอร์ตก้ำกึ่งลักชัวรี่เนาะเรือนนี้สิ่งที่มันมีก็คือมูนเฟสนะครับเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะหาตัวจับยากอยู่ในบริการแบรนด์สูงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนตัววันที่นะครับรวมถึงข้างขึ้นข้างแรม24ชั่วโมงเดือนวันครบหมดทุกอย่างนะครับเรือนนี้ใครที่อยากดูรีวิวแบบเต็มแล้วก็อยากรู้วิธีการตั้งเซตเวลาเนี่ยผมทำคลิปแยกไว้ให้ละนะครับในคลิปรีวิวเรือนี้นะครับซึ่งเรือนนี้นะครับราคาป้ายของเขาเนี่ยจะแรงนิดนึงนะครับจริงๆก็ไม่ได้แรงหรอกมันคุ้มราคาแหละนะครับผู้ควรกับราคานี้ราคาป้ายของเขาอยู่ที่ 18,200 นะครับก็ราคาก็จะอาจดูแรงนิดนึงเพราะว่าเรือนนี้มันเป็นออโต้เนาะแล้วก็พ่วงกับฟังก์ชันโครโนกราฟเนาะซึ่งในราคาระดับนี้เนี่ยแล้วก็มีฟังก์ชันมูนเฟสด้วยเนี่ยมันก็อยู่ในระดับนี้แหละนะครับอันนี้คือเรือนที่2ที่ผมแนะนำมากๆนะครับก็ใครที่มองหานาฬิกาแนวสปอร์ตลักชัวรี่แล้วก็อยากได้ฟังก์ชันมูนเฟสรวมถึงตัวเรือนโรสโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนำสุดๆคือเรือนนี้เรือนที่2นะครับต่อมานะครับเรือนที่3นะครับก็เป็นแบรนด์ Middle อีกเหมือนกันนะครับเรือนนี้จะเป็น Middle Ocean Star 36.5 นะครับเรือนนี้ก็จะเป็น1ในเรือนที่ชื่นชอบของคุณผู้หญิงเนาะจริงๆก็ใส่ได้ทั้ง2คนเลยไม่ว่าจะเป็นยูนิเซ็กก็ได้นะครับเพราะว่าเรือนเนี้ยสาเหตุที่มันชอบสำหรับคุณผู้หญิงก็คือตัวหน้าปัดเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันมีความวิ่งวังนะแล้วก็มีเหมือนเพชรเหมือนพลอยอยู่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยก็จะมีความเล่นแสงสุดๆบางมุมที่ไม่โดนแสงเนี่ยก็จะไม่เห็นขอบนะตัวหนังสือตัวเลขก็จะไม่เห็นแต่พอบางมุมเนี่ยมันโดนแสงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนมากนะครับเรือนนี้เคสไซส์กระทัดรัดนะครับเพียงแค่ 36.5 มาพร้อมกับเม็ดเกลียวฝาหลังทึบนะครับก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาดำน้ำของคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่แขนเล็กๆนะแล้วก็อยากได้ความแบบกระทัดรัดนะครับแล้วก็ความแบบสวยงามของตัวเรือนที่เป็นโรสโกพร้อมกับสายยางสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเรือนนี้เรือนนี้ราคาป้ายอยู่ที่ 39,700 ในรุ่นปกติแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นโรสโกเนี่ยตัวนี้จะราคาอยู่ที่ 44,500 นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรือนที่3นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ท้ายคลิปนะครับเพื่อลองดูเรือนนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเรือนที่3นะครับต่อมานะครับเรือนสุดท้ายนะครับอันนี้ผมเองนะครับเรือนนี้จะเป็นโอเรียนคามาสึนะครับเป็นในรูปแบบของเรือนลมดำแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับเรือนนี้ผมเอาจับเปลี่ยนสายเป็นของทางเบรสเตโพสีดำเนาะใครที่เคยดูคลิปไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆน่าจะจำได้นะครับจริงๆอ่ะเรือนนี้มันติดตัวเรือนมาเนี่ยมันราคามันมาพร้อมกับสายยางนะซึ่งราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ 15,500 นะครับมาพร้อมกับสายยางนะย้ำนะแต่อันเนี้ยผมมาเปลี่ยนสายเองนะครับซึ่งอันเนี้ยหน้าตาความสปอร์ตความที่มันเป็นสีดำผสมผสานกับสีทองอย่างนี้นะครับ
ก็เหมาะกับคนที่แบบอยากได้ความเป็นสปอร์ตแล้วก็อยากได้นาฬิกาเป็นรูปแบบคอมแพคนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผมว่าน่าสนใจนะครับใครที่อยากดูรีวิวแยกผมทำให้หมดทุกเหรียญละนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้นะอันนี้อารมณ์ที่อยู่บนข้อมือของทุกเหรียญ นะครับคือถ้าเกิดเรามองในภาพรวมทั้งหมดก็คือ4เหรียญที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับก็มันจะออกแนวแบบสีดำสีทองสีดำสีโรสโกลนั่นแหละนะครับซึ่งก็ใครที่ตามหานาฬิกาแนวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในประมาณนี้แหละ4เหรียญนี้นะครับที่ทางผมมีนะครับถ้าพูดถึงขนาดเคสไซส์ตัวเรือนเนี่ยเล็กสุดเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของ Ocean Star 36.5 เนาะซึ่งเป็นยูนิเซ็กส่วน3เรือนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Middle ก็ตามโอเรียนซันมูหรือว่าโอเรียนคามาสึเนี่ยมันก็จะอยู่ในเคสไซส์ประมาณเกือบ42หมดนะครับก็อยู่ในจัดว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนั่นแหละนะครับถามว่าคุณผู้หญิงใส่ได้มั้ยคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับแต่อาจจะเหมาะกับคุณผู้ชายมากกว่านะครับเพราะว่าหน้าตาของเขาเนาะแต่สีสันเนี่ยไม่ว่าจะคุณผู้หญิงใส่ก็เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุกเรือนที่อยู่บนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมอยู่ที่ 6.3 นิ้วนะครับเวลาใส่นาฬิกาหลายๆเรือนเนี่ยบางเรือนก็จะดูเล็กบางเรือนก็จะดูแบบพอดีนะอันนี้ก็จะเป็นข้อแขนที่แบบผมว่าก็โอเคน่าจะใกล้ๆกับเพื่อนๆหลายๆคนนะซึ่งถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะข้อมืออาจจะประมาณ5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบนาฬิกาพวกนี้มันอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองหานาฬิกาแนวแบบ Middle TV Big Date อ่ะที่ตัวเรือนมัน40อ่ะนะครับผมว่ามันก็พอฟัดพอเหวี่ยงได้ทุกเรือนเลยนะครับก็เอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับ4เรือนนี้ผมมีจำหน่ายนะครับใครที่สนใจเรือนไหนลองทักมาสอบถามได้นะครับถ้าใครที่เพื่อนเพียวโค้ดท้ายคลิปนะครับแล้วก็สแกนมาสอบถามมาทางไลน์อย่างเงี้ยนะครับสะดวกโอนเงินอะไรเงี้ยก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับส่วนถ้าใครที่สะดวกแบบผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำรายการผ่าน Shopee ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดของนาฬิกาแต่ละเรือนให้นะครับใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูราคาส่วนลดได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้ง4เรือนนี้นะครับใครที่กำลังรอทีวี Big Date รุ่น Rosco อยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่ไหนก็ไม่มีจริงๆนะครับผมก็เลยต้องแบบเอามาแบบเป็นทั้งเรื่องเพื่อนๆทั้งหมด4เรือนนี้นะครับใครที่รออยู่เนาะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับแต่ใครรอไม่ไหวนะก็ลองดู4เรือนนี้ไปก่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากทั้ง4เรือนนี้ไว้เท่านี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรยังไงก็สามารถโทรสอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะก็จะเร็วที่สุดถ้าใครที่เพิ่งพิมพ์ท้ายคลิปแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันทางไลน์ก็สามารถพิมพ์สอบถามได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ผมบอสนะครับฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ